ขายของตลาดนัดตั้งร้านตรงไหนขายดีที่สุดตลาดเดียวกันสินค้าแบบเดียวกันแต่ตำแหน่งตั้งร้านต่างกันก็มีผลต่อยอดขายเหมือนกันแม้บางทีขายของในตลาดนัดเราจะล็อกทำเลไม่ได้ยิ่งขายแบบรายวันก็ต้องไปลุ้นจับฉลากว่าจะได้ตรงไหนแต่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายว่าตำแหน่งขายของในตลาดนัดตรงไหนถ้าได้เปิดร้านคือขายดีที่สุด 1. ล็อกหัวมุมคือดีที่สุดตำแหน่งหัวมุมลูกค้าจะเดินมาได้จากหลายทางแต่หัวมุมที่ว่าดีก็ต้องดูอีกทีว่าเป็นหัวมุมแบบไหนไม่ใช่ล็อกมุมหลังหรือล็อกมุมท้ายซึ่งถ้าเลือกตำแหน่งล็อกหัวมุมไม่ดีก็จะกลายเป็นตำแหน่งร้านค้าที่จนมุมได้เช่นกันร้านหัวมุมแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นร้านเสื้อผ้าของใช้ที่ไม่ได้อยู่ใจกลางตลาดที่อาจจะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก 2. ตำแหน่งที่เปิดร้านรับลูกค้าได้3ด้านส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่อยู่กลางตลาดเป็นศูนย์กลางที่ลูกค้าเมื่อเข้ามาในตลาดจะต้องเดินผ่านไปมาคำว่าเปิดรับลูกค้าได้3ด้านคือไม่ว่าจะมาจากด้านไหนก็ต้องผ่านหน้าร้านเราแต่บางทีตำแหน่งดีๆแบบนี้ทางตลาดก็จะคิดค่าเช่าที่แพงขึ้นแต่ถ้าคำนวณแล้วว่ากำลังซื้อของคนในตลาดนั้นคุ้มค่าต่อการลงทุนตำแหน่งนี้ก็น่าสนใจส่วนใหญ่จะเป็นการขายอาหารที่น่าจะเวิร์กสุดๆ 3. ล็อกที่2และ3คนเริ่มตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องของจิตวิทยาแบบหนึ่งเพราะเมื่อคนเดินผ่านมาตลาดส่วนใหญ่จะยังไม่ตัดสินใจซื้อทันทีจะต้องเดินผ่านสักครู่แล้วจึงคิดว่าต้องการซื้อสินค้าอะไรดังนั้นล็อกแรกของตลาดแม้จะเป็นตำแหน่งที่ลูกค้าเห็นก่อนเพื่อนแต่ก็ใช่ว่าจะขายดีเพราะบางทียังตัดสินใจซื้อไม่ได้แต่กลายเป็นล็อกที่อยู่ด้านในกับขายดีกว่าเพราะลูกค้าจะเริ่มคิดและตัดสินใจที่จะซื้อของ 4. เลือกตำแหน่งร้านจากผังตลาดนัดแต่ละแห่งมีรูปแบบและขนาดพื้นที่ต่างกันการจัดล็อกจึงแตกต่างกันไปควรศึกษาผังตลาดก่อนว่ามีโซนไหนอะไรบ้างโดยส่วนใหญ่ตลาดนัดจะจัดโซนอาหารไว้ด้านหน้าเพื่อเรียกลูกค้าถัดมาจะเป็นโซนสินค้าอื่นและส่วนมากโซนกิจกรรมจะอยู่ตรงกลางถ้าเราศึกษาผังตลาดจะทำให้ได้เปรียบในการเลือกตำแหน่งที่ตั้งร้านของเราได้มาก 5. ตำแหน่งที่ไม่มีเสียงรบกวนอันนี้จะเป็นปัญหามากบางทีพ่อค้าแม่ค้าได้ตำแหน่งตั้งร้านอยู่ใกล้กับลำโพงของตลาดซึ่งจะเสียงดังมากหรือรวมไปถึงตำแหน่งตั้งร้านที่อยู่ใกล้กับห้องน้ำตลาดหรือที่ทิ้งขยะของตลาดอันนี้ถ้าเลี่ยงได้ก็จะดีมากแต่ตลาดนัดส่วนใหญ่เขาก็จะเข้าใจในเรื่องของพวกนี้ตำแหน่งที่มีสิ่งรบกวนเหล่านี้จึงกันไว้ไม่ให้มีใครมาขายสินค้าเพราะเป็นภาพลักษณ์ของตลาดนั้นๆด้วยอย่างไรก็ดีแม้จะไม่ได้เปิดร้านติดกับสิ่งรบกวนเหล่านี้แต่แค่อยู่ใกล้ก็อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปเลยจะดีกว่าอีกตำแหน่งในการเปิดร้านที่น่าสนใจคือบริเวณทางผ่านเช่นทางผ่านเข้าสู่ตลาดทางผ่านจากลานจอดรถเข้ามาถึงตลาดเป็นต้นทำเลเหล่านี้ส่วนใหญ่จะขายดีบางทีลูกค้าลืมซื้อของจากในตลาดถ้ากำลังจะกลับแล้วเดินผ่านร้านเราก็จะขายได้หรือบางทีเราขายอาหารลูกค้าลงจากรถเดินไปตลาดผ่านร้านเราอาหารน่ากินเขาก็จะเริ่มซื้อทันทีซึ่งนั่นก็อยู่ที่คุณภาพสินค้าของเราเป็นสำคัญด้วยอย่างไรก็ดีการขายของในตลาดนัดยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องเช่นค่าเช่าในแต่ละตลาดการบริหารจัดการโดยเจ้าของตลาดหรือกำลังซื้อของคนในพื้นที่ก่อนจะเริ่มขายสินค้าในตลาดนัดก็ควรจะศึกษารายละเอียดเหล่านี้ให้ดีเพื่อโอกาสในการเปิดร้านที่จะขายของได้กำไรสมกับที่เราต้องการไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187